จอดไหมอ่ะจอดโอ้ยตายแล้วใจเมียสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาบุกสวนน้องลินเก็บเชอร์รี่ไม่พอเดี๋ยวเราจะมาเก็บแอปเปิ้ลกันด้วยนะคะแอปเปิ้ลนี่คือแอปเปิ้ลที่ร่วงนะคะแอปเปิ้ลนี่เขาก็จะส่งตามห้างเนี่ยค่ะห้างต่างๆที่เรากินกันนี่แหละแล้วเราจะเก็บมะยมด้วยนี่ค่ะลินแล้วเด็ดได้ไหมเด็ดยังไงเนี่ยเด็ดเป็นเด็ดเหมือนเชอร์รี่ไหมเชอร์รี่ละมั้งเด็ดเหมือนเชอร์รี่เลยเนาะเดี๋ยวพี่เด็ดอันนี้ไปก่อนนี่ค่ะอันนี้จะเหมือนมะยมมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยปกติก็ปล่อยมันร่วงเป็นปุ๋ยแล้วทีนี้ก็คือเหมือนอันนี้เขาจะปลูกไว้เพื่อที่ให้แมลงมาผสมเกสรใช่ไหมรอพึ่งมาผสมเกสรนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เราก็จะขออนุญาตเด็ดไปกินพอกินนะคะเอาส่วนมากฝรั่งเขาจะเอาไปเป็นเครื่องประดับอะเวลาหน้าฤดูใบไม้ร่วงเหรอใบไม้ร่วงเครื่องประดับแบบไหนเนี่ยเลยที่เราเด็ดเมื่อกี้นะอันนี้มันเป็นสีแดงอะเนาะก็มันยังไม่แดงไงมันยังไม่สุกเต็มที่ใช่ไหมใช่เห็นไหมพอมันแดงพอมันแดงมันก็จะเป็นแดงๆเงี้ยเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นประดับแกสเดโคราซีเห็นไหมตามร้านอีกเวทตามร้านใครต้นไม้อ๋อตอนนี้รู้แล้วว่าไอ้เครื่องประดับเนี่ยตอนแรกว่าไอ้มันลูกอะไรวะอ๋อตอนนี้รู้แล้วว่ามันเป็นลูกอันนี้ค่ะเพื่อนๆเอาแสดงว่าเขาก็มีสวนขายโดยเฉพาะสิทีนี้เราจะเก็บแอปเปิ้ลนี่เราจะเก็บที่ร่วงๆตรงนี้นะคะเพราะพายุเข้าค่ะพอพายุเข้าแล้วแอปเปิ้ลจะร่วงเราก็จะเก็บนะคะแป๊บหนึ่งกลับมาถึงบ้านผมไม่ใช่น้อยๆนะผมใหญ่เป็นเริ่มเลยเนี่ยให้ลูกไปอีก3เยอะมากนี่ต้องคัดเอามะยมออกเนี่ยมะยมเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดองแอปเปิ้ลกันนะคะบางส่วนนี่จะเอาไปให้ลูกลุงฮันก็ทำแอปเปิ้ลมูสนะคะแอปเปิ้ลรับขนมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอาไปหมดนะคะวันนั้นที่เอามาน้องลินให้มาที่ไปเก็บส่วนน้องลินมานะคะอีกส่วนที่เหลือเราจะไปดองแอปเปิ้ลกันเพื่อนๆเราจะดองด้วยความที่ว่าเราคิดว่าตอนแรกเขาเปรี้ยวแต่เขาไม่เปรี้ยวเลยนะกินแล้วอร่อยมากเลยนะคะเราก็เลยมีไอเดียว่าเราจะไปดองแอปเปิ้ลกันเดี๋ยวจะชวนให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้เขาทำแอปเปิ้ลมูสแล้วก็ทำเป็นขนมแอปเปิ้ลตาร์ตแล้วแต่เขาจะดัดแปลงกันไปค่ะเพราะมันเยอะมากก็แบ่งกันเราก็จะเอาอีกส่วนหนึ่งไปแบ่งเพื่อนร่วมงานด้วยอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะเพื่อนเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราล้างแอปเปิ้ลเสร็จเราก็มาทำวิธีดองวิธีดองนี่ก็คือง่ายๆนะคะต้มน้ำเขาให้เดือดนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะถึงจะใช้เกลือหิมาลัยดองนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะพอใส่เกลือลงไปเสร็จเราก็คนๆเขานะคะ
แอปเปิ้ลเนี่ยเขาจะมีความฝาดความเปรี้ยวความหวานอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลลงไปถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็สามารถเติมน้ำส้มสายชูลงไปได้นะคะแต่พิ้งจะใส่แค่เกลือลงไปนะคะใส่แค่เกลือลงไปให้เขาละลายนะคะนี่คือวิธีดองแอปเปิ้ลง่ายๆนะจะบอกไว้เลยนะคะว่าอร่อยกว่ามะม่วงอีกนะคะพอดีได้มาจากสวนน้องลินเราน้องลินวันนั้นให้มานะคะเขาเด็ดแบบแอปเปิ้ลตรงไหนที่มันหนาแน่นลูกมันเยอะเขาก็เด็ดทิ้งเราก็ไปเก็บมาดองนะคะก็ได้แบ่งกันกินเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะรอให้น้ำเขาเดือดก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะพิงก็มองว่าน้ำเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเขาใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าเกลือละลายหมดแล้วนะคะเกลือละลายหมดแล้วทีนี้เราก็จะดับไฟนะคะดับไฟเลยพอดับไฟเราก็จะเทแอปเปิ้ลเนี่ยลงไปเนี่ยอย่างนี้เลยเทไปเลยนะคะถ้ากินดิบเนี่ยมันจะเรื่องอะไรมันจะเปรี้ยวแล้วมันก็จะไอ้นี้ท้องมันจะท้องอื่นมากกว่าเรากินแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะคะว่าทิ้งไว้คืนหนึ่งมันก็รสชาติมันก็อร่อยแต่ว่าถ้าสองคืนกำลังดีนะคะจะเอาให้เพื่อนดูพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปิดฝาเลยนะคะเราปิดฝาเลยฝาที่แบบว่ามันหายใจไม่ได้นะเอาฝาที่แบบมันหายใจไม่ได้นะเอาเนี่ยจะเอาให้ดูฝาที่อันนี้ยังหายใจได้อยู่ก็ได้นะคะทีนี้มาดูไอ้นี่ที่เราดองเมื่อคืนกันสาเหตุที่ไม่ได้ดูเมื่อคืนเพราะเมื่อคืนทำงานเสร็จแล้วก็มาดองนะคะมันเยอะเกินนี่ก็ตักไปให้เพื่อนครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ตักไปให้เพื่อนครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้คือดองเสร็จแล้วค่ะหนึ่งคืนนี่คือแซ่บมากเดี๋ยวนะขอที่จับมันบอกไว้ว่าหนึ่งคืนนี่คือความเค็มเขาอะเอ้ยความฝาดเขายังไม่ได้หายไปแต่ก็อร่อยนะคะแต่พอเรามากินดูคืนครึ่งนี่หมายถึงว่าหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันเราก็จะเจอรสชาติที่โคตรจะอร่อยแล้วบอกไว้เลยนะคะว่าเนี่ยอร่อยกว่ามะม่วงดองอีกนะคะอร่อยสุดๆอร่อยสุดยอดนะคะอร่อยกว่ามะม่วงดองโอ้ sorry พอดีถืออีกอันก็ตักมันก็เลยไม่สะดวกโทษนะคะก็ตักอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะกินให้เพื่อนๆดูไอ้ที่ฝานๆ นี่ก็คือเหมือนประมาณว่าบางทีมันเป็นแมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยฝานนี่คือวิธีดองแอปเปิ้ลที่อร่อยมากกว่ามะม่วงอีกอร่อยสุดๆยิ่งกว่าอร่อยสุดยอดของความอร่อยนะคะต้องขอบคุณน้องลินที่ช่วยพี่เก็บแอปเปิ้ลดิบโอ้ sorry ช่วยพี่เก็บแอปเปิ้ลดิบมาดองนะแล้วก็ได้แบ่งเพื่อนๆนะคะได้เยอะมากเลยที่เห็นเพื่อนๆเห็นนะคือแบ่งลูกเขาไปทำขนมกันนะเขาไปทำขนมแบบขนมตาดขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะดองไว้อันนี้คือ1คืนครึ่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ1คืนครึ่งอร่อยแล้วนะคะถ้า2คืนนี่ความเค็มมันจะติดเลยนะนะเดี๋ยวเนี่ยนี่คือที่ทำดองง่ายๆนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยพอออกมาเนาะเนี่ยเราก็จะมากินกันนะคะเพื่อนๆค่ะช่ำๆน้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะโอ้อร่อยยังอร่อยโหเลยนะจะบอกให้จะหาว่าพิงไม่บอกนะจะบอกให้
อันนี้คือนี่ค่ะเก็บเอาไปให้เพื่อนนะคะนี่เราจะเก็บไปให้เพื่อนใบสาระเนยเยอะค่ะก็จะเก็บไปให้เพื่อนซะหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆกินแอปเปิลดองซึ่งมันอร่อยกว่ามะม่วงดองเป็นล้านเท่าล้านเท่าเลยนะคะต้องลงมาชิมนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆต้องชิมดูเพื่อนต้องทำดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนแล้วมันเปรี้ยวมันได้ใจเลยนะสุดยอดแอปเปิ้ลสวนน้องลินอ่ะเขาได้พันธุ์ดีอยู่แล้วพันธุ์เขาหวานมากกินดิบก็อร่อยแต่เป็นแต่ว่าถ้ากินดิบมันจะกลายเป็นแป้งเหมือนมะม่วงแหละกินเนื้อมันก็กลายเป็นแป้งของครับน้ำปลาใส่มาค่ะทำน้ำจิ้มเนี่ยอย่างนี้ดีกว่ามันฉ่ำกว่าฉ่ำพิ้งใส่น้ำตาลมันสุดยอดเรามาทำดูแอปเปิ้ลข้างทางก็ได้แอปเปิ้ลที่รัฐบาลมันปลูกไว้อ่ะไปเก็บมาสุดยอดทำไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพื่อนๆมันหวานมันเปรี้ยวมันอร่อยกว่ามะม่วงกระลันตีเลยอร่อยกว่ามะม่วงดองเป็นล้านเท่าอยู่มึงเราต้องดัดแปลงถ้าไม่ดัดแปลงก็อดตายนี่เปรี้ยวเปรี้ยวกับมะม่วงเลยนะพอเราปุ๊บความฝาดเขาออกความหวานก็ออกหรือแต่ความเปรี้ยวรสชาติกลมๆความหวานของแอปเปิ้ลเขายังเหลืออยู่แล้วทีนี้มันจะเป็นเปรี้ยวโดว่ะเหมือนมันไปตัดกันอ่ะทำดูนะเรากินไปเยอะเราจะแบ่งไปอีกเพื่อนทำงานด้วยอร่อยมากวันนี้เรากินไป20ลูกอ่ะกินมากมันเป็นแป้งกินมากมันก็กลายเป็นแป้งเหมือนมะม่วงเลย
เพราะว่าลูกมันยังไม่สุกแอปเปิ้ลมันยังไม่สุกเขาจะกลายเป็นแป้งเปลี่ยนเป็นแป้งเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลต่อยอดไปใครจะกินก็จัดเดี๋ยวนะเรามีแอปเปิ้ลอย่างนี้ด้วยนะแอปเปิ้ลนี้ที่เขาเอามาล่อแมลงเขาผสมพันธุ์กันเดี๋ยวเราจะเอาไปดองใส่ลงไปในนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะล้างอีกนิดนึงเอากิ่งออกแล้วเราก็จะใส่ลงไปในนั้นอันนี้ที่ไงอันนี้บอกไว้เลยนะยิ่งอร่อยเป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยยิ่งอร่อยกินนี้เหมือนลูกมะยมอะลูกมะยมลูกมะขามป้อมนะอืมอืมอืมยอดอ้าวอืมเหมือนลูกมะยมลูกมะขามป้อมนะขอบคุณน้องลินนะคะที่ช่วยพี่เก็บแอปเปิ้ลมาให้เพื่อนๆได้กินกันว่าเป็นเพื่อนๆเลยลูกลูกหันพอเขาเห็นเขาได้กินเนาะมันอร่อยเขาขอไปทำขนมแอปเปิ้ลตาร์ทอะไรเงี้ยเขาหั่นเนาะเวลาเขาทำขนมแอปเปิ้ลตาร์ทเขาก็จะหั่นเขาจะเอาแอปเปิ้ลที่ไม่หวานมากเขาจะเอาแอปเปิ้ลที่มันประมาณนี้อมเปรี้ยวอมหวานอะไรเงี้ยไปทำแอปเปิ้ลมูสด้วยแอปเปิ้ลตาร์ทแอปเปิ้ลมูสแล้วแต่เขาก็ปรุงให้สุกเขาก็ไปปั่นๆแล้วเขาก็เอากระชอนมาเล็งๆมาบีบก็จะเป็นแอปเปิ้ลมูสนะเพื่อนๆปั่นให้มันละเอียดก่อนต้มแอปเปิ้ลปั่นให้มันละเอียดแล้วทีเนี้ยเขาก็เอามากระชอนมากัดๆๆๆมันก็จะกลายเป็นแอปเปิ้ลธรรมชาติแอปเปิ้ลมูสถ้าชอบเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็ได้มันจะได้ความหวานธรรมชาติอร่อยมากๆเลยลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆนี่อยู่เมืองนอกเงี้ยดัดไปอย่างนี้แหละไม่ดัดไปงอตายอร่อยมากๆทำน้ำจิ้มนะใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่น้ำตาลนะใส่น้ำปลาใส่พริกใส่ผงชูรสแค่นั้นผงชูรสนิดหน่อยแค่นั้นไม่ต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลอยู่ในแอปเปิ้ลอยู่แล้วอันนี้เราไปใส่น้ำตาลเลยมันเลยไม่ค่อยได้ลืมเราก็เลยลองไปทำอันนี้ใหม่ยอดไปทำกันกินดูนะคะเพื่อนไอ้ที่อิ่มเนี้ยต้องใจอะไรหรอกบอกแล้ววันนี้กินไป20กว่าลูกแล้วมันก็ไม่ไหวอ่ะกว่าจะได้ทำคลิป ไปลงไปทำสวนเสร็จมาถึงได้ทำคลิปไปแล้วนะคะบ๊ายบาย